ก็เห็นความถึงซึ่งชราแห่งสังขารทั้งหลายที่ได้แก่นามรูปเหล่านั้นนั่นแหละและความสลายไปแห่งสังขารทั้งหลายที่ชราแล้วก็คือความตายนี่เองความแก่และความตายแต่โดยประมาทก็คือความที่มันเสื่อมไปแล้วก็สิ้นไปของนามธรรมกับรูปธรรมนะทำการกำหนดจับปัจจัยของนามรูปตามปฏิจจสุบาทโดยปฏิโลมอย่างนี้ว่าอัญชราและมรณะแห่งสังขารทั้งหลายนี้คือเมื่อชาติมีชรามรณะจึงมีนะเขาบอกว่าอัญชราและมรณะแห่งสังขารทั้งหลายนี้เมื่อชาติมีจึงมีนะก็งงๆเลยทีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเมื่อชาติมีชรามรณะจึงมีนะเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อภพมีชาติจึงมีเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีเพราะนั้นนี่ไอ้เจ้าชาติเนี่ยมีภพเป็นปัจจัยนะเมื่ออุปาทานมีภพจึงมีภพนั้นก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะนั้นอุปาทานนั้นน่ะมีตัณหาเป็นปัจจัยเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีตัณหานั้นก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเวทนานั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีผัสสะนั้นมีสลายตนะคืออายตนะ6เป็นปัจจัยเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีสลายตนะนั้นก็มีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีนามรูปนั้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะวิญญาณนั้นมีสังขารเป็นปัจจัยเมื่ออวิชชามีสังขารจึงมีถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีเพราะว่าสังขารนั้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็ไล่พิจารณาไปอย่างเนี้ยนะพิจารณาไปพิจารณากลับพิจารณาไปพิจารณากลับอย่างเนี้ยขั้นแล้วความสงสัยของเธอก็ละได้โดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีอาจจะตั้งถึงเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเพราะว่าชรามรณะนั้นเกิดจากชาติเป็นปัจจัยนะก็น้อมไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าเอากันจริงจังนี่ยังไงก็ต้องมีผลนะเขาเรียกอะไรตอกย้ำจิตของเราในฝึกได้เราเอาอะไรใส่เข้าไปในจิตก็ได้นะใช่ไหมเราอยากจะจำปาณิโมกข์ก็ท่องทุกวันเดี๋ยวมันก็จำได้มันก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะละวิปลาสสัญญาวิปลาสความจำว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลจำว่าเป็นเราเนี่ยนะเราก็เอาข้อมูลต่างๆที่ให้เห็นว่าไม่เป็นเราเนี่ยใส่เข้าไปในจิตนะมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมอภินัมก็สามารถที่จะเปลี่ยนสัญญาสามารถที่จะละอวิชชาวิปลาสเหล่านั้นได้นะกำหนดปัจจัยของนามรูปในที่สี่ภิกษุอีกรูปหนึ่งกำหนดจับปัจจัยของนามรูปทางปฏิจจสุบาทไปอนุโลมที่ได้แสดงให้พิจารณามาแล้วแต่ก่อนว่าอันนี้แหละสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและก็อุปาญาสอันก็พิจารณาอย่างนี้ไปก็รู้ว่าในอดีตมันก็ไม่ได้มีเรามาก่อนแต่มีอวิชชากับสังขารในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผลของอวิชชาและสังขารแล้วเจ้าตัณหาอุปาทานนี่มันก็จะเป็นปัจจัยแก่ภพแก่ชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตชาติมันจะหาเราในปัจจุบันในอดีตในอนาคตก็ไม่ได้เลยนะถ้าพิจารณาดังนี้ก็จะทำให้ความสงสัยถูกละไปโดยในที่กล่าวในเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะนี่ก็เป็นในที่สี่เหมือนกับง่ายๆนะแต่พูดจริงก็ไม่ยากนะสำคัญว่าเราจะพิจารณาให้ต่อเนื่องได้ไหมนะฉันไปกับพิจารณาปฏิจจสุบาทไปอาบน้ำกับพิจารณาปฏิจจสุบาทห่มจีวรกับพิจารณาปฏิจจสุบาทบิณฑบาตก็พิจารณาปฏิจจสุบาทจะนอนก็พิจารณาปฏิจจสุบาทตื่นขึ้นมาก็พิจารณาปฏิจจสุบาทคิดว่ามันจะเบื่อหน่ายอะไรกำหนัดได้ไหมมันง่วงมีความเข้าใจพวกนี้มั่นคงมากเลยต้องรู้เลยพอพูดถึงวิชาหมายถึงอะไรต้องเข้าใจเลยต้องเห็นชัดเลยเพราะว่ากำหนดนามรูปมาแล้วนะ กำหนดนามรูปมาแล้วนะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีแล้วพูดถึงอวิชชาพูดถึงสังขารนี่ต้องเข้าใจอย่างจะแจ้งแจ่มกระจ่างเลยแหละถึงทำให้สามารถที่จะละความสงสัยในการทั้งสามได้นะกำหนดปัจจัยของนามรูปในยะที่ห้านะภิกษุอีกรูปหนึ่งทำการกำหนดจับปัจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏและวิปากวัฏเอาปฏิจจสุบาทเนี่ยมาแยกเป็นสองนั่นเองก็คือกรรมวัฏและวิปากวัฏนะวิปากวัฏก็ได้แก่พวกวิบากแล้วก็รูปทั้งหลายกรรมชรูปส่วนกรรมวัฏนั้นหมายถึงกิเลสและกรรมกิเลสและกรรมนี่จัดเป็นกรรมวัฏนะส่วนวิบากวิปากวัฏนั้นหมายถึงวิบากจิตเจตสิกและกรรมชรูปเพราะฉะนั้นก็จะมีธรรมะอย่างละห้านั่นเองพวกกรรมวัฏก็ห้าอย่างวิปากวัฏก็ห้าอย่างนะธรรมะห้าประการนี้ก็คือความหลงในปุริมภพในภพก่อนนั้นนะเป็นอวิชชาความหลงนี่เป็นอวิชชานะส่วนกรรมที่ประมวลมาในปุริมกรรมภพนั้นเป็นสังขารเจตนานะเจตนาเนี่ยที่ประมวลมานั้นเป็นสังขารส่วนความใคร่ในปุริมกรรมภพนั้นเป็นตัณหาจริงๆแล้วไม่ต้องใช้กรรมภพนะใช้คำว่าความหลงในภพก่อนนั้นเป็นอวิชชาเจตนาคือกรรมที่ปรุงมาในภพก่อนนั้นเป็นสังขารความใคร่ในภพก่อนนั้นเป็นตัณหาความคล้องแวะจริงๆแล้วความยึดมั่นเนี่ยนะความคล้องแวะหรือความยึดมั่นในภพก่อนนั้นนะเป็นอุปาทานแล้วก็เจตนาในปริมภพนั้นนะเป็นภพไอ้อันแรกนี่ใช้ว่ากรรมนะกรรมประมวลมาเนี่ยในภพก่อนนั้นเป็นสังขารส่วนอันหลังเนี่ยเจตนาคือความจงใจเนี่ยในภพก่อนนั้นก็เป็นภพเมื่อปุริมกรรมภพเมื่อปุริมภพเนี่ยมีอยู่ก็คือในอดีตภพเนี่ยมันมีอยู่ย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในอุปาติภพนี้นะภพก่อนนะเจ้าตัววิชาตัวตัณหาอุปาทานตัวกรรมภพเนี่ยนะเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดอุปาติในภพนี้นั้นทำห้าประการก็คือปฏิสนธิในอุปาติภพนี้เป็นวิญญาณปฏิสนธิเป็นวิญญาณนะส่วนความก้าวลงความหยั่งลงเขาเรียกว่าโอกันติโอกันตินี้ในอุปาติภพนี้ก็เป็นนามรูปนามรูปนั้นหยั่งลงพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณความผ่องใสในอุปาติภพนี้ก็เป็นอายตนะอายตนะนั้นเป็นความใสนะความผ่องใสจักขุสัทธะก็เป็นความผ่องใสในการรับกระทบรูปคือสีโสตสัทธะก็เป็นความผ่องใสในการรับกระทบกับเสียงมนายตนะก็เป็นความผ่องใสเหมือนกันนะเป็นความผ่องใสที่รับกระทบกับธรรมารมณ์นะพุทธเจ้าแสดงว่าจิตประภัสสรจิตเนี้ยประภัสสรแต่ว่าเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสที่จรมาอันคำว่าประภัสสรนั่นก็เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสนะก็ใช้คำว่าประสาทะประสาทะนี่แปลว่าความใสนั้นประสาทะในอุปาติภพนี้เป็นอายตนะภาวะที่กระทบนะก็ได้แก่การกระทบอารมณ์ในอุปาติภพนี้ก็เป็นผัสสะความเสวยไม่ใช่เสวยผลนะเขาไปเข้าใจว่าเสวยผลความเสวยอารมณ์ความเสวยอารมณ์ในอุปาติภพนี้ก็เป็นเวทนาเมื่ออุปาติภพนี้มีอยู่นะหมายถึงว่าไอ้เจ้าวิญญาณที่ปฏิสนธินามรูปที่หยั่งลงแล้วก็ความผ่องใสเป็นประสาทะเนี่ยการกระทบเป็นผัสสะแล้วก็การเสวยเป็นเวทนานี้มีอยู่ก็ย่อมเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่เจ้าธรรมห้าอย่างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต่อไปนะย่อมเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่นะแห่งกรรมที่จะทำในปัจจุบันนี้คืออะไรล่ะเพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแล้วก็คือบริบูรณ์แล้วนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันพอที่จะทำกิจการงานได้แล้วเพราะว่าถ้าตอนมาติวที่ใหม่ๆตามันยังทำงานไม่ได้นะหูยังทำงานไม่ได้นะแต่ว่าพอมันเริ่มที่จะบริบูรณ์นะเริ่มที่จะเติบโตสุกงอมแล้วทำห้าประการนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่อวิชชานะก็คือความหลงในกรรมภพนี้แหละนะทำห้าประการนั้นก็คือวิบากกรรมชั่วรูปเองถ้าไม่ทำการกำหนดรู้ไม่ทำปริญญานะก็จะเป็นปัจจัยแก่ความหลงคืออวิชชาในกรรมภพนี้นะแล้วก็ความใคร่ในภพนี้ก็ชื่อว่าตัณหา ความคล่องแวะหรือว่าความยึดมั่นในภพนี้ก็เป็นอุปาทานแล้วก็กรรมความประมวลมาในภพนี้ก็เป็นสังขารนะความหลงเป็นอวิชชากรรมที่ประมวลมาเป็นสังขารความใคร่เป็นตัณหาความยึดมั่นเป็นอุปาทานแล้วก็เจตนาความจงใจในภพนี้ก็เป็นกรรมภพในเมื่อมีความเปลี่ยนไปของธรรมะห้าอย่างที่เป็นเหตุก็คือกิเลสกับกรรมในภพนี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่ธรรมะห้าอย่างในภพหน้าอีกเหมือนกันก็คืออะไรปฏิสนธิที่เป็นวิญญาณความหยั่งลงเป็นนามรูปความผ่องใสเป็นอายตนะการกระทบเป็นผัสสะความสวยอารมณ์เป็นเวทนามันก็จะมีธรรมะเหล่านี้ก็คือกรรมวัฏกับวิปากวัฏกรรมวัฏก็ได้แก่กรรมกิเลสนะวิชาตัณหาอุปาทานแล้วก็อะไรกรรมภพวิชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมภพห้าอย่างนี้เป็นกรรมวัฏในอดีตจะเป็นปัจจัยแก่วิปากวัฏในปัจจุบันก็คือปฏิสนธิวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาไอ้เจ้าธรรมะห้าอย่างในปัจจุบันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมะห้าอย่างเรียนวิชาเป็นต้นในปัจจุบันเหมือนกันธรรมะห้าอย่างในปัจจุบันอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมภพในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่วิบากกรรมชรูปก็คือวิญญาณนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาต่อไปอย่างนี้ก็ไม่สิ้นสุดเลยคือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละแต่ว่าพูดถึงอดีตเหตุห้าอย่างก็คือพวกกิเลสกรรมเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลห้าอย่างก็ได้แก่วิญญาณนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาและปัจจุบันผลห้าอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันเหตุห้าอย่างก็ได้แก่ตัณหาอุปาทานกรรมภพอวิชชาและสังขารไอ้วิชาไอ้ตัณหาอุปาทานกรรมภพวิชาสังขารห้าอย่างซึ่งเป็นปัจจุบันเหตุนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลอีกห้าอย่างก็คือปฏิสนธิวิญญาณนามรูปสลายยตนะผัสสะและก็เวทนาอันนั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทแต่เอามาแยกกันก็เป็นกรรมวัฏกับวิปากวัฏไอ้กรรมภพกับสังขารนี่มันต่างกันไหมครับจริงแล้วมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าบางที่ท่านก็แสดงต่างจะแสดงให้ต่างกันได้มีหลายในก็คือว่าถ้าเป็นปุพพเจตนาเรียกว่าเป็นสังขารถ้าเป็นมูลชนะเจตนาเรียกว่าเป็นกรรมภพหรือว่าเจตนาในชนะก่อนๆเป็นสังขารเจตนาในชนะหลังๆเป็นกรรมภพได้นะแต่ไม่ได้หลายในสังขารหมายถึงเจตนาในภพก่อนแต่ว่ากรรมภพได้แก่เจตนาในปัจจุบันภพนี้และได้สามสี่ในนะจริงๆแล้วโดยองค์ธรรมสภาวะอันเดียวกันนะพุทธพจน์ต้องแสดงไว้อย่างนี้ว่าสังขารก็ได้แก่ปุญญาวิสังขารอภิญญาวิสังขารอาเนญญาวิสังขารหรือว่ากายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารพอมาถึงกรรมภพก็แสดงไว้ว่าก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือปุญญาวิสังขารอภิญญาวิสังขารอาเนญญาวิสังขารอันเดียวกันใช่ไหมนี่พุทธพจน์ท่านก็แสดงไว้เลยแต่ว่าอัตถกถาท่านก็มาแสดงให้แตกต่างกันนิดหน่อยจะได้คิดได้หลายๆในนะคราวนี้ความสามารถหรือว่าการประจักษ์แจ้งการที่แจ่มแจ้งการที่ได้ปัจจยปริฆญาณเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับการที่จำแนกกรรมได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนด้วยนะแล้วก็จะมีกรรมวิภาคการวิภาคหมายถึงการจำแนกกรรมก็อย่างที่บอกแล้วนะคือกรรมให้ผลตามคราวอย่างหนึ่งกรรมให้ผลตามลำดับอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมให้ผลตามกิจอย่างหนึ่งกรรมให้ผลตามคราวเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ให้ผลตามกาลแหละให้ผลตามกาลนะในกรรมและวิบากนั้นกรรมวิภาคหนึ่งมีสี่อย่างก็คือทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมนี้ผลในอัตภาพปัจจุบันนี้โดยผลทันตาเห็นเลยอุปปัชชะเวทนิยกรรมนี้กรรมนี้ให้ผลในอัตภาพถัดไปในชาติหน้านะกรรมที่อุบัติกรรมนี้ให้ผลในตอนนี้อุบัติเกิดขึ้นในชาติหน้าแล้วก็อัปปราปริยะเวทนิยกรรมกรรมนี้ให้ผลในลำดับต่อไปอันที่สามอันที่สี่ก็อโหสิกรรมกรรมที่เลิกให้ผลนะในกรรมสี่นั้นชนะเจตนาดวงแรกเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามในจิตเจ็ดดวงในชนะเจ็ดดวงเนี่ยในชนะวิถีอันหนึ่งชื่อว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมนั้นย่อมให้วิบากในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่เมื่อไม่อาจให้วิบากอย่างนั้นได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมไปทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมนั้นนะถ้าให้ผลในชาติปัจจุบันไม่ได้นะเป็นอโหสิกรรมเลยนะเหมือนอะไรเหมือนกับในพรานที่เขาเอาลูกศรมายิงเนื้อแต่ยิงผิดพอยิงผิดเนื้อก็วิ่งหายลับไม่กลับมาอีกเลยนะเพราะนั้นก็ที่จะทำนี่เป็นอโหสิกรรมถ้าให้ผลไม่ได้นะถ้าให้ผลได้ก็ให้ผลอย่างเช่นพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเป็นผลของที่จะทำหรือเปล่าใช่เป็นนะถ้าไม่ทำร้ายพระเจ้าโดยหิท่อหรือไม่ทำสังฆเพศก็คงไม่ถูกแผ่นดินสูบหรอกนางจินจามานิกาท่านอะไรสุปะพุทธสักยะนันทามานพไปข่มขืนอุบลวนาเถรีแล้วก็นันทยักษ์ไปตีหัวพระสารีบุตรเคยได้ยินไหมพระสารีบุตรนี้ถูกตีหัวนะวันเพ็ญพระสารีบุตรก็โกนหัวใหม่ไงโกนหัวใหม่ก็ไปนั่งเข้าสมาบัติอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งนะพระโมคคัลลานะก็อยู่ไม่ไกลท่านก็อยู่คนละหมู่บ้านกันคนละที่กันท่านก็ดูด้วยทิพยจักขุนะว่าพี่ชายของเรานี่ทำอะไรอยู่ก็รู้ว่านั่งทำสมาบัติก็มียักษ์ของตนเนี่ยผ่านมาเหาะผ่านมานะก็แสงจันทร์มันกระทบกับศีรษะของท่านพระสารีบุตรนะก็ส่งแสงแวววาวไอ้ยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอันธพาลน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐินะก็เลยคิดว่าสมณะนี่มันนั่งอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะทดลองกำลังเราหน่อยก็เลยเอากระบองเหล็กควงกระบองเหล็กนะจะไปทุบหัวพระสารีบุตรยักษ์เพื่อนหัวยาเลยนะอย่าไปทำเลยมีโทษนะจะทำสมณะผู้มีศีลเจ้านี่ก็ไม่ฟังนะไปถึงก็เอาค้อนเหล็กเอากระบองเหล็กตีหัวพระสารีบุตรเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพระสารีบุตรนี่ตัวยุบลงไปเลยนะยุบไปในแผ่นดินหน่อยนึงนะเสียงดังสนั่นเลยแต่ท่านก็ไม่เป็นอะไรเจ้ายักษ์คนนั้นก็ไปพอรับครองสายตาพอรับครองพระสารีบุตรไปก็เหาะไปนะล่วงเลยหล่นจากท้องฟ้าเลยแล้วก็แผ่นดินก็แยกหล่นลงไปในอเวจีมหานรกนะพระโมคคัลลานะก็มาหาได้เห็นแล้วนี่มาถูกตีหัวที่ท่านมาดูที่เป็นยังไงบ้างพระสารีบุตรก็คงจะแปลกใจเหมือนกันนะตัวเรายุบอยู่ง่ายได้ยังไงแต่ไม่แปลกใจหรอกท่านทรงอาตีตังสยานเนี่ยก็รู้หัวท่านก็มีรอยนิดหน่อยอย่างนั้นเองแต่ไม่เป็นไรก็พระโมคคัลลานะก็มาชมนะโอ้ยสาคยบุตรท่านเนี่ยเป็นผู้เลิศถูกยักษ์ตีหัวอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นไรเลยสารีบุตรก็ชมพระโมคคัลลานะโอ้ยท่านอยู่ตั้งไกลท่านยังเห็นนะเนี่ยว่าใครจะวิเศษเท่าท่านนั่นก็ต่างชมกันนะทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยก็ให้ผลในชาติปัจจุบันทันตาเห็นเลยนะแต่ถ้าให้ผลไม่ได้ก็เป็นอโหสิกรรมไปอันอโหสิกรรมย่อมเป็นด้วยอำนาจของติกะนะคือไม่มีผลทั้งสามการดังกล่าวในบาลีนี้ว่าวิบากของกรรมไม่ได้มีแล้ววิบากของกรรมจักไม่มีวิบากของกรรมไม่มีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคเขาจะแสดงกรรม16นะเป็นอโหสิกรรมหมดเลยนะอโหสิกรรมเนี่ยไม่ได้มีแล้วก็ได้ไม่ได้มีอยู่ก็ได้จักไม่มีก็ได้ถ้าไม่ได้มีแล้วก็หมายถึงว่าทำกรรมสำเร็จแล้วแล้ววิบากนั้นก็เลิกให้ผลไปแล้วนะไม่ยอมให้ผลแล้วหรือว่าให้ผลไปแล้วก็ตามนะก็เรียกว่าอโหสิกรรมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นอโหสิกรรมในปัจจุบันก็คืออย่างเช่นอะไรเช่นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยนะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้กรรมในอดีตที่จะมาให้ผลกับท่านในปัจจุบันนี้มันไม่มีไอ้กรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาให้ผลในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูท่านนะครับองคุลิมานยังมีอธิตกรรมเนี่ยอันนั้นมันก็ให้ผลได้นะแต่ว่าในอนาคตกรรมที่จักมีเนี่ยนะวิบากของกรรมจักมีในอนาคตเนี่ยไม่มีเป็นอโหสิกรรมในอนาคตของท่านนี่นะแต่ถ้ากรรมในปัจจุบันเช่นอะไรในอโหสิกรรมนะกรรมที่จะของพระเจ้าชาติศัตรูนี่ถูกตัดรอนนะกรรมที่ทำให้เป็นพระโสดาบันก็ไม่มี อันนี้พูดถึงกุศลไม่ได้พูดถึงวิบากถ้าพูดถึงวิบากนี่กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันไม่มีอยู่กรรมให้ผลในปัจจุบันไม่มีก็คือว่าพระอรหันต์ไปให้ทานโอ้ให้ผลอีกไหมไม่ครับปัจจุบันก็ไม่ให้ผลอนาคตก็ไม่ให้ผลด้วยนะใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอโหสิกรรมที่เป็นปัจจุบันทิฏฐธรรมของท่านนี่ไม่มีแน่นอนนะแล้วก็อุปปัชชาก็ไม่มีด้วยกรรมในอนาคตแล้วถ้าเกิดพระอรหันต์ไปฆ่าคนตายมานะกรรมในอนาคตก็เป็นโหสิกรรมเหมือนกันเรียกว่ากรรมได้ทำแล้วแต่วิบากของกรรมจักไม่มีในอนาคตไปดังนั้นอโหสิกรรมนี่ถ้าอดีตก็มีทั้งปัจจุบันก็มีทั้งอนาคตก็มีนะคือกรรมไม่ให้ผลได้ทั้งสามการเลยส่วนโชนะเจตนาโดยที่เจ็ดอันยังผลที่มุ่งหมายเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามให้สำเร็จได้ชื่อว่าอุปปัชชาเวทนิยกรรมอุปปัชชาเวทนิยกรรมนั้นย่อมให้วิบากในอัตภาพถัดไปเมื่อไม่อาจให้วิบากอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมเหมือนกันเจตนาในโชนะโดยที่เจ็ดทั้งกุศลอกุศลนะหลังจากตายจากชาตินี้แล้วก็สามารถยังให้ผลได้นำปฏิทินก็ได้นะให้ผลปฏิการก็ได้แต่ถ้าพอเกิดไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ตายแสดงว่าอุปปัชชาเวทนิยกรรมก็เลิกให้ผลหมดเลยกรรมที่เราทำไว้แล้วในชาติก่อนชนะโดยที่เจ็ดในชาติก่อนนั้นก็จะเลิกให้ผลเป็นอโหสิกรรมไปส่วนชนะเจตนาห้าดวงในระหว่างชนะเจตนาสองดวงนั้นคือดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยนะชื่อว่าอัปปราปริยเวทนิยกรรมอัปปราปริยเวทนิยกรรมนั้นได้โอกาสเมื่อใดย่อมให้วิบากเมื่อนั้นในอนาคตเมื่อความเป็นไปแห่งสงสารยังมีอยู่อัปปราปริยเวทนิยกรรมนั้นย่อมไม่ได้ชื่อคือไม่ได้เป็นอโหสิกรรมเลยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์บรรลุนี่นะยังไงก็ไม่ยอมเลิกลาเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อนะสุนัขไล่เนื้อเนี่ยนะมันก็จะไล่เนื้อไปเรื่อยๆถ้าเนื้อมันมีกำลังก็วิ่งไปวิ่งไปสุนัขก็ไล่ตามไปถ้าไอ้เนื้อมันหมดกำลังเมื่อไหร่นะมันหยุดเมื่อไหร่ไอ้สุนัขมันก็กัดเอาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัปปราปริยเวทนิยกรรมมันก็เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อนะมันก็จะตามไปให้ผลตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานก็จะตามให้ผลเท่านั้นแหละส่วนกรรมที่ให้ผลตามลำดับนะก็มี4อย่างกรรม4อย่างอีกวิภาคหนึ่งก็คือกรรมที่เป็นครุกรรมกรรมหนักนะอุลกรรมก็กรรมหนาอุลกรรมที่ทำบ่อยๆอาจินกรรมมันเดียวกันนะอาสนกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายกตตาวาปนกรรมก็กรรมที่สักตวธรรมอันนี้ไม่เอานะกรรมที่สักตวธรรมนี่ไม่ใช่เลยการสักตวธรรมนี้ให้ผลประเด็นที่ได้ยังไงกตตาวาปนกรรมเนี่ยหมายถึงว่ากรรมอื่นที่นอกเหนือจากกรรมสามอย่างที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะนอกเหนือจากกรรมสามอย่างวาปนะเนี่ยแปลว่าก็หรือว่านะก็หรือว่ากรรมที่ได้ทำไปแล้วอ่ะแต่ว่าเป็นกรรมที่นอกเหนือจากครุกรรมพหุลกรรมแล้วก็อาสนกรรมนะในกรรมสี่อย่างนั้นกรรมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็แล้วแต่ในกรรมหนักและไม่หนักกรรมใดหนักคือเป็นอนันตริกรรมมีมาตุฆาตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระอรหันต์นะแล้วก็ทำร้ายพระเจ้าโดยติดท่อทำสังฆเพศเนี่ยเรียกว่าอนันตริกรรมอันนี้เป็นฝ่ายอกุศลนะส่วนฝ่ายกุศลก็คือมหาคตกรรมมหาคตกรรมได้แก่รูปาวจรกุศลเจตนาอรูปาวจรกุศลเจตนาเรียกว่ามหาคตกรรมกรรมที่หนักนั่นแหละย่อมให้ผลก่อนนะถ้าไปทำอนันตริกรรมเข้าแม้จะไปสร้างเจดีย์ทั่วจักรวาลถวายทานกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั่วจักรวาลเลยนะก็ไม่ยอมเลิกล้างไปได้นะงั้นก็ต้องตกนรกแน่นอนแต่ว่าอาจจะตกเบาก็ได้ถ้าทำกุศลมากส่วนมหากตกรรมที่เป็นกุศลกรรมหนักไปกุศลก็ได้แก่พวกฌานรูปฌานอรูปฌานอันนี้จะให้ผลก่อนในกรรมหนาและไม่หนาก็อย่างนั้นกรรมใดหนาหรือว่าทำมากทั้งฝ่ายกุศลเช่นความมีศีลงามถ้าเป็นฝ่ายอกุศลเช่นความมีศีลจามกรรมหนานั้นแหละย่อมจะให้ผลก่อนคือถ้าไม่มีครุกรรมกรรมใดที่ทำไว้มากๆทำไว้บ่อยๆทั้งกุศลอกุศลเนี่ยกรรมนั้นก็จะให้ผลก่อนได้เหมือนกันอาสนกรรมไม่ได้ให้ผลก่อนนะครับอันนี้โดยในหนึ่งนี้ในตามวิสุทธิมรรคนะแต่ถ้าเป็นในของที่ทำให้สังหะนั้นเป็นอาสนกรรมในสุดนิมักนี่เขาให้กรรมที่ทำบ่อย เป็นกรรมตามลำดับจริงๆน่าจะเป็นอสัญกรรมมากกว่าใช่ไหมคือมันมีตัวอย่างเนี่ยมีตัวอย่างอสัญกรรมให้คนเนี่ยแต่กรรมที่ทำบ่อยๆมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้นี่ได้เหมือนกันนะโดยถ้าไม่มีอสัญกรรมก็ในที่ธรรมะสังหาก็เป็นอสัญกรรมเอากรรมที่บุคคลระลึกได้ในเวลาใกล้ตายชื่อว่าอสัญกรรมอันบุคคลผู้ใกล้ตายอาจระลึกถึงกรรมอันใดได้เขาย่อมไปเกิดด้วยกรรมอันนั้นนั่นแหละแต่ของไอ้พหุลกรรมนี้ไม่ต้องนึกได้เลยนะไม่ต้องระลึกได้เลยกรรมมันมาจัดสรรให้เลยแต่ว่าอาสัญกรรมเนี่ยมันต้องแล้วแต่ว่าจิตน้อมไปในการทำกรรมอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสองแง่ละมันไม่ใช่มีแง่เดียวแล้วคืออาสัญกรรมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเผอิญไปทำกรรมเผอิญไปทำกรรมใกล้ตายไม่น่าจะมีอะไรจินตกรรมนะเพราะถ้าเกิดไอ้พหุลกรรมหรือจินตกรรมมีกำลังนะมันก็ส่งผลมาให้เลยทำให้จิตน้อมไปเลยเช่นจิตน้อมไปว่ากำลังใส่บาตรกำลังไหว้พระมีความรู้สึกเหมือนกำลังใส่บาตรอยู่เหมือนกำลังไหว้พระอยู่เพราะว่าปกติแล้วก็ใส่บาตรไหว้พระอยู่อันนี้ถ้าจะเป็นอาสัญกรรมมันทำอะไรอาสัญกรรมก็เช่นว่าก่อนตาย5 ชั่วโมงเนี้ยไปทอดกฐินมาหรือก่อนตายสัก1-2 ชั่วโมงไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาด่าเขานี่มันก็เป็นไปได้ก็คือที่ตัวอย่างที่เคยได้ยินก็คืออาสัญกรรมใช่ไหมที่บอกว่าอย่างเช่นที่ตักบาตรแก่ท่านโมคคัลลานะหรือว่าเรื่องดูพระพุทธเจ้าหรือว่าพวกนี้ก็เป็นอาสัญกรรมนั่นเลยนั่นสองกรรมนี้จะมีแสดงสองที่นะในสุติมรรคแสดงภูตกรรมก่อนในสุติมรรคจะแสดงอาสัญกรรมก่อนแต่ผมว่ามันมีแง่อยู่มีแง่ให้คิดอยู่ได้ทั้งสองอย่างเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าทำไมเขาถึงบอกว่าทำไมไอ้ภูตกรรมจึงให้ผลก่อนนะส่วนกรรมนอกจากกรรม3 อย่างนั้นที่ได้อาเสวนาบ่อยๆชื่อว่ากัตตาวาปนกรรมในเมื่อกรรม3 อย่างนั้นไม่มีมันก็ฉุดไปสู่ปฏิสนธิได้อะไรจะอาเสวนาบ่อยๆได้ไงถ้าอาเสวนาบ่อยๆมันก็ต้องเป็นพหุลกรรมสินะมั้ยทำครั้งเดียวถ้าคิดถึงบ่อยๆมันก็กลายเป็นพหุลกรรมไปได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งในชวนะด้วยครับก็มันได้2 ในเลยกัตตาวาปนกรรมเนี่ยนะหมายถึงทำกรรมที่นอกเหนือจากครุกรรมเช่นฆ่าช้างตัวเดียวฆ่าช้างตัวเดียวไม่ได้เป็นครุกรรมใช่ไหมเป็นพหุลกรรมหรือเปล่าไม่เป็นอาจินตกรรมหรือเปล่าก็ไม่ได้ฆ่าใกล้ตายครับไม่เป็นอาสัญกรรมไม่เป็นอาจินตกรรมไม่ก็ต้องเป็นเหลืออยู่ไม่ครุกรรมก็เหลืออยู่อันเดียวใช่มันก็ต้องเป็นกัตตาวาปนกรรมเพราะว่ามันให้นำเกิดได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือชนะดวงที่2 ถึงดวงที่ 6ในอดีตชาติหนึ่งสามารถมาให้ผลได้นี่ก็เรียกว่ากัตตาวาปนกรรมเพราะว่ามันไม่เข้าครุกรรมไม่เข้าอาจินตกรรมไม่เข้าอาสัญกรรมนะนี่ก็ในยะหนึ่งนะ